ครับตอนนี้ก็ FC ของเราทุกท่านทุกคนนะครับหรือว่าน้องชายของผมนะครับกว่าน้องชายของผมเองนะครับควันเล็กนะครับเนี่ยครับมานั่งช้างขี่ช้างกันนะครับนั่งแบบสบายสบายไม่ต้องยากนี่แหละครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผู้ยุกลางนี่ผู้พันสปีบวชอยู่ทางศรีสะเกษเนาะครับขออนุโมทนาบุญนำในเด้อครับเด้อครับก้อนค่อยไปบวชครับครับอันนี้ขี้สร้างก้อนค่อนก้อนไปบวชเพราะว่าตอนแห่ตอนบวชเมื่อไรแห่สร้างครับโอ้ครับอันนี้มาขี้ก้อนครับผมโอ้ครับครับครับธรรมดาโลกว่าจำเนาะต้องเฮ็ดจังซี่ครับโลกเขาจะสิจำดีครับเพราะว่าโควิดเฮ็ดงานเฮาครับโอ้โควิดนะครับคันว่านี่แค่โควิดเนาะคันว่าสร้างควิดนี่คักกว่านี้เนาะแต่ผมเห็นโควิดอยู่ที่วัดจันทร์ครับบ่เป็นตะยานเลยครับตีครับเป็นจังได๋เนาะโควิด19ครับอืมเป็นตาฮักไฮเคอรี่มาส่งได้บ่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อพี่ใหม่ด้วยครับเด้อผู้นี้ครับผู้ล่อนี่แหละครับเสือเหลืองนี่ล่ะครับอันนี้ก็เฮาให้การบริการครับเนี่ยครับอยู่ข้างล่างนี่เป็นน้องชายผมเองครับน้องสีครับน้องสีครับนี่แหละครับเป็นพ่วงสามัคคีของชาวสร้างครับร่วมมือกันเด้อพี่น้องเด้อมาม่วนมาซื้อน้ำกันโอ้ยสิครบกันบ่น้อนี่น่ะเสียมดีครับเหลือน่ะเสียมสบายเล่นน่ะเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกหาอะไรนะพี่พี่ดาวอ๋อนี่จะเป็นพี่อุ้มบุญนะครับครับวันนี้น้องชายผมว่าเดี๋ยวจะพาไปบุกบ้านของน้องบุญแล้วก็น้องหมูดาวนะครับแล้วก็น้องบูบานนะครับวันนี้นะครับครับวันนี้นะครับเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำนะครับความยิ่งใหญ่และอลังการนี่นะครับดูครับการต้อนรับของเรานะครับใครอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาชมนะครับหรือว่าอยากมานั่งช้างนะครับก็แวะมาได้นะครับกับบ้านควานเล็กนะครับต้องโทรมาก่อนนะครับ087นะครับ1529058นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับรับสายทุกเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับทำงานนะครับเราอยู่บ้านตลอดนะครับครับใครอยากมาเที่ยวแวะมาชมก็ยินดีต้อนรับนะครับอันกาละแม่ไปเปิดเฮือในงาบเล็ดเนี่ยมันก็ล็อกเพื่อนไว้บุญโอ้ยเป็นตาสุขสารหลายเด้อลูกไส้ลาลูกไส้ลาถึกล็อกไว้ในเพื่อนครับมันถ้าออกมาได้บุญบุญถึกล็อกเพื่อนออกมาไม่ได้โอ้ยใจครับสิออกมาบ่ล่ะงาชี้เจียงที่งาเนี่ยครับเป็นความสนุกสนานของชาวช้างสวัสดีครับเนี่ยครับน้องๆทุกคนนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับจากไออิทธิพลมืดนะครับอิทธิพลมืดนะครับงาขี่ช้างไหมปุ๊กงาขี่ช้างไหมเคลื่อนๆกันมาเร็วๆมาครับวันนี้ก็จะพาเด็กๆแล้วก็ทีมงานอิทธิพลมืดนะครับมีแต่คนหล่อๆเท่ๆนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องพรายแซมสันขวัญเมืองด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับน้องๆนะครับ FC นะครับก็กลับกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทัวร์แล้วนะเราก็มาทำความสะอาดกันนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็จะเก็บชื้นเลยนะครับช่วงนี้นะครับเวลานี้ในช่วงยามเย็นนะครับช่วงเช้าก็ต้อนรับแขกนะคะวันนี้ต้อนรับทั้งวันเลยนะครับวันนี้ท่านใดสนใจมาก็ได้นะคะ
หรืออยากมีโมเมนต์แบบเมื่อเช้าก็มาได้นะครับเมื่อเช้าก็ได้นะคะพาเที่ยวบ้านเดอะแก๊งเที่ยวชมบ้านช้างอาเจียงไปบ้านไหนครับเมื่อเช้าไปบ้านไหนบ้างเช้าไปบ้านหมูดาวหมูดาวแล้วก็ไปบ้านผ่านบ้านอุ้มบุญแล้วก็ไปบ้านบัวบานตัวเอฟซีท่านใดอยากมานะคะหนีโควิดมานะคะก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือไม่ก็ดูทาง YouTube ก็ได้นะคะเผื่อเครียดเครียดกับโควิดเปิดช่องเรามาก็ได้นะคะคลายเครียดได้นิดหน่อยเป็นบางตอนนะครับวันนี้ช้างเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ฝนตกพอชุ่มฉ่ำเลยอากาศก็จะสดชื่นหน่อยหญ้าก็จะดีใจหน่อยดีใจหน่อยค่ะถ้าเป็นคนสงสัยโดดเต้นระบำไปแล้วค่ะแฉะมากครับวันนี้ขนาดอยู่ในโรงช้างนะคะยังแฉะขนาดนี้นะคะส่วนน้องธันวากับน้องบุญสงก็ยังไม่ได้ออกมานะคะควานกำลังทยอยออกมาครับควานจะทยอยออกมาตอนนี้สาวๆของเราก็ออกมาแล้วค่ะมีสาวอยู่2เชือกนะคะสาวใหญ่สาวเล็กเราก็ได้สั่งรถมาใหม่แล้วนะครับรถเราก็สั่งมาแล้วนะคะใหม่ๆครับอันนี้มาจากชลบุรีนะครับอันนี้สั่งมาจากชลบุรีนะคะคันหนึ่ง10ล้อหนึ่งนะคะแต่ว่าแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมคะครับตัวนี้เซฟด้วยครับโควิดทำพิษครับจะเอาเป็นคันเลยก็เดี๋ยวช้างกินไม่ทันนะคะไม่ใช่ครับช่วงนี้โควิดทำพิษนะครับโควิดทำพิษงานก็ยกเลิกหมดแล้วนะคะหมดเลิกแล้วนะครับวันที่20 21 22นี่ก็หมดงานแล้วนะครับยกเลิกหมดแล้วนะครับโครงการที่จะไปนั่นไปนี่ก็ไม่มีแล้วนะคะเสียใจกันทะลักก็ยกเลิกสกลนครก็ยกเลิกแคนดงก็ยกเลิกนะคะขอนแก่นก็ยกเลิกนะคะขอนแก่นก็ยกเลิกเหมือนกันค่ะเราต้องรอดูเดือนหน้าอีกนะคะตอนนี้โทรศัพท์โทรมานี่ต้องคิดเลยนะคะว่าจะโทรมายกเลิกหรือเปล่าแม่น้อยของเราวนทนสมบูรณ์เลยนะได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยไม่อยากจะรับถ้าเบอร์แปลกๆนี่ไม่อยากจะรับใช่ไหมครับแล้วเขาจะโทรมายกเลิกงานแต่เดือนนี้หมดแล้วค่ะไม่มีเหลือแล้วค่ะเหลือที่28นะครับเลือกยกหรือเปล่านะครับโอ้เลย28สีพาดนะครับสีพาดยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะได้ไปเหตุหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับหลักพี่แซมก็จะไม่ค่อยเฉะเท่าไหร่นะเฉะอยู่ด้านนู้นนะอ้าวเล่นอันยางรถออกบ่เนี่ยครับยางรถหลุดไปข้างนึงนะคะพี่ใส่ป้องกันงานนะคะยางรถแล้วทำผิดนะครับพอพูดถึงว่ายางรถออกข้างนึงหันหนีเลยนะรู้ตัวว่าทำผิดนะคะใช่ไหมพี่แซมเล่นยังไงให้หลุดไปได้นะคะก็จะโทษช้างไม่ได้นะครับเพราะไอ้ตัวรับมันเสียข้างบนนะครับโอ้มันหวานเหรอมันเค็มครับกินน้ำหรือยังยังครับเปิดน้ำให้กินหน่อยค่ะวันนี้เรามีหน้าที่สั่งยาอย่างเดียวค่ะเกิดน้ำให้ช้างกินด้วยครับพี่ข้าเพราะเราเป็นคนใช้นะคะด้านควันเล็กก็เป็นคนรับใช้เราค่ะ
เรามีสิทธิ์นะคะช่วงนี้นี่ช้างก็ไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีค่ะหัวเจียงเต๋อเนี่ยตรงนี่เห็นตะงาเลยนะคะงายาวมากตรงนี้ว่างนะครับใครอยากติดต่องานก็ติดต่อมาเลยนะครับ ฝากช่องเลยค่ะคุณครับฝากในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดติ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ